นะครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็ไม่ได้มาทำอะไรกับดีเจนนะครับก็ตามนี้เลยเราจะมาสอนให้รู้ว่าดีลิทคืออะไรนะครับดีลิทก็คือบรรยากาศที่อยู่ในสภาพความหน้านั่นเองนะครับนะครับคืออย่างนี้นี่เองคือถ้ามันมีตัวเดียวนะครับเรื่องการล็อกก่อนการล็อกนะครับจะเป็นบรรยากาศใช่ไหมครับอยู่ในสภาพความหน้าครับอย่างนี้ครับแล้วพอเราบอกจบเทิร์นเขาก็จะล็อกใช่ไหมพอเรามาตีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกจบเทิร์นก็จะคลายใช่ไหมนะครับก็นี่คือล็อกใช่ไหมครับส่วนดีลีทก็เหมือนกันเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับบรรยากาศที่อยู่ในสภาพความหน้าพลังจะกลายเป็น0แล้วก็สกิลอะไรก็จะหายหมดเลยนะครับก็บูทจบตีได้ไม่ว่ากันถ้าตีเพียวๆก็ตีตัวเดียวก็แบบไม่บูทก็พลัง0นะครับก็ไม่รู้จะตีไปทำไมนะเอาบูทสัก 7,000 ไปตีพวกเรียกาดอะไรก็ได้ที่เป็นเกต1ของ Wi-Fi แถวหน้านะครับเพื่อเขาลงแล้วก็นี่คือสภาพดีลีทใช่ไหมครับวิธีแก้ยังไงครับก็เมื่อจบเธอเราเขามาดีลีทเราแล้วสายดีลีเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเอาโจมตีอะไรเนี่ยแล้วก็พอเราบอกจบเทิร์นก็จะกลับมาได้ครับซึ่งนี่ไม่ใช่ว่า delete ได้แค่วันการ์ดตัวเดียวนะครับวันการ์ด2ตัวก็สามารถ delete ได้นะครับซึ่งมันก็เรียกว่าฉลาดมากมา delete มันจะสูญเสียความสามารถไปหมดถ้าอยู่ในสภาพ delete นี้เราจะเรียกมา legion ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะสูญเสียความสามารถไปนั่นเองนะครับถ้ามีบางตัวที่มันบอกว่า delete วันการของคู่แข่งทั้งหมดนะครับถ้าไฟล์มีแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นการ delete อย่างนี้ครับนี่ครับการ2ใบความหน้าอะไรวันการเซอร์เคิลพลังจะกลายเป็น0นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจบเทิร์นก็จะคลายดีลีทเทิร์นของเรานะครับหารู้ไม่ว่านะครับถ้าเราเอาตัวใหม่ไลท์ลงไปนะครับคือผมหยิบมาแค่2ใบนะสมมตินี้เป็นมันการ์ดเกต2ที่โดนดีลีทแล้วกันพอเราเอาตัวใหม่ไลท์ลงไปนะครับไลท์เป็นเกตต่อไปเลยฟึบมันก็จะหงายนะครับตัวไม้ก็อยู่ในสภาพนี้ก็เอาตัวไม้ไล่ลงไปนะครับสภาพรีเจียนตัวไม้ไล่ลงไปหรือผมไม่ได้หยิบมันจริงไล่ลงไปปุ๊บก็จะหงายมาทั้ง2ใบแต่ว่าเมทก็จะเข้าไปในโซนะครับแล้วตัวใหม่ก็จะทับมาทับทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นการแก้ดีลิทคร่าวๆและการแก้ดีลีทอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการสไตรค์นั่นเองสุผมไม่มีสไตรค์อะคอนะครับต้องรอประมาณเดือนกุมภาหรือว่าเดือนมกราเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับที่รู้คือมันถ้าใครเห็นชาแนลผมจะเห็นตัวนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าตัวที่ถูกดีลีทเป็นตัวเบรกไลท์นะครับสมมติตัวนี้เป็นตัวเบรกไลท์นะครับถ้าเอาเกต3ใบอื่นมาเบรกไลท์ทับสมมติว่าเป็นเกต3นะนะผมไม่ได้หยิบมาจริงๆสมมติว่าตัวนี้เป็นเกต3นะครับไลท์ทับเบรกไลท์สกิลเบรกไลท์ที่บวกแฟน 10,000 จะทำงานไหมไม่ทำนะครับเพราะตัวที่ถูกไลท์ทับนั้นจะเสียข้อความการ์ดทั้งหมดเสียเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็อยู่ในสภาพดีลิทยังถือว่าเป็นอยู่ในสภาพรีเจียนอยู่นะครับซึ่งตัวไหนที่บอกว่าแวนอยู่ในสภาพรีเจียนจะล็อกได้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราเล่นลิงก์นะครับจะเล่นอะไรก็ตามมันบอกว่าถ้าแวนการ์ดเราอยู่ในสภาพรีเจียนจะได้อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะเช่นเมื่อตัวนี้ตีถ้าแวนการ์ดอยู่ในสภาพรีเจียนบวก4,000ก็ยังทำอยู่นะครับเป็นทั้งสภาพรีเจียนทั้งสภาพดีลีทเลยแหละสองสภาพอ่ะไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ